ว่าหมออิ่มอย่าไปให้ลำบากดีกว่านะเอางี้ดีไหมฟังนะฉันจะให้เอ็งเองเนี่ยมาอยู่เฝ้าบ้านให้นะแต่ว่าไม่ใช่อยู่เฉยๆนะมันจะต้องมาอยู่แล้วก็หาหนามไผ่เนี่ยเอามาเสียบมันเล็บเนี่ยล้อมรอบบ้านเอาทิพย์ปลิวไว้เพราะอย่างน้อยมันกันกระสือได้กระสือมันกลัวหนามไผ่นะและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทิพย์ปลิวก็ไม่ต้องเป็นห่วงนางคำมันโอ้ยอย่างนั้นยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยจ้ะเอาผู้ชายพายเรือมาอยู่บ้านกับฉันเกินมันคิดไม่ดีไม่ร้ายกับฉันนะไอ้เหน่งเนี่ยหน้าตามันก็บอกแล้วมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไอ้เหน่งเนี่ยมันไปวัดทุกวันไอ้เหน่งพูดสิเอ้าพูดสิฉันรับรองเลยแม่คำฉันจะไม่ยุ่งกับแม่คำเป็นอันขาดจ้างให้ฉันก็ไม่ยุ่งวันนี้กินขาดเลยว้ายไอ้เหน่งเดียวหยุดหยุดชอบยั่วโมโหหยุดใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเอ้ยไม่เอานะเป็นนั้นว่าตกลงนะตามที่ฉันว่าก็แล้วกันนะพี่ผู้ใหญ่พี่ผู้ใหญ่ทำอย่างนี้ไม่ถูกนะชาวบ้านเขาเดือดร้อนแทนที่จะช่วยเหลือเขาเขากลับต้องช่วยเหลือตัวเองนี่ไม่ช่วยไม่ช่วยก็รู้ดีนะว่าหมออิ่มเนี่ยเขาจะไปจับผีเฮ้ยฉันมีหน้าที่จะจับผู้ร้ายนะฉันน่ะเป็นคนตรงนะแม่ช่วยหลวงสั่งมาไงก็ทำตามนั่นแหละแต่คำพระท่านว่าเอาไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปาทาการเดินสายกลางนี่เป็นดีที่สุดนะผู้ใหญ่เอ๊มันหมายความว่ายังไงอะที่แบงมันก็หมายความว่าอะไรก็ตามที่มาขัดขวางความสุขของประชาชนนี่นะหน้าที่ของผู้ใหญ่นี่ก็คือว่าจะต้องขจัดปัดเป่าให้สิ้นซากให้เรียบร้อยมึงพูดมาทั้งหมดนายแหวงข้าก็ทำแล้วนะมันก็ใช่นะผู้ใหญ่แต่ว่าที่ผู้ใหญ่ทำนี่นะคือมันจับแต่คนมันไม่จับผีเฮ้ยถ้าเองรักความยุติธรรมนายแหวงจับซะเองสิวะบ้าถ้าฉันทำตามอย่างที่ผู้ใหญ่ว่าฉันเนี่ยนะมันก็ไม่ดีอีกนั่นแหละมันจะเป็นการก้าวก่ายหน้าที่ซึ่งกันและกันถูกของทิศแหวงเขาแล้วนะพี่ผู้ใหญ่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่หน่อยสิเมียผู้ใหญ่ยังพูดถูกเลย มันก็น่าเห็นใจผู้ใหญ่เขานะแม่บุญช่วยแกไม่ต้องพูดมากหรอกตาฉุยแกน่าจะออกหน้าไปจับซะเลยผีมันเห็นแกมันก็กลัวแล้วล่ะแล้วจะทำยังไงดีล่ะแล้วนี่มันก็ไม่ค่อยมีเวลานะเพราะว่าจะต้องนั่งทำพิธีปลุกเสกลักกับยมอยู่ทุกคืนนี่ก็ยังทำให้เขาไม่เรียบร้อยเลยนะถ้าอย่างนั้นต้องขอความกรุณาอาจารย์หน่อยนะครับนึกว่าเอาบุญอาจารย์คะอาจารย์ช่วยสละเวลาสักนิดเถอะค่ะถ้าหากว่าอาจารย์หาคนที่เป็นกระสือให้ชาวดอนตะโหนดได้เห็นเมื่อไหร่อ่ะหนูจะสัมมนาคุณอย่างเต็มที่ทีเดียวล่ะค่ะโอ้ยไม่ต้องหรอกคุณสุดาสัมมนาคงสัมมนาคุณอะไรคุณสุดาพูดเนี่ยแหมอาจารย์ทอไม่กล้าฟังหรอกนะฟังคำพังเพยของโบราณเขาว่านะคนกระทำเนี่ยสำคัญกว่าคนพูดอยู่ตกลงนะคะอาจารย์ถ้าวันไหนอาจารย์ทำสำเร็จเมื่อไหร่อ่ะสุดาเนี่ยจะทำตามคำพูดทุกอย่างเลยค่ะไม่ดีนะสุดาพูดอะไรก็ไม่รู้พูดเองเออเองเนี่ยไม่ดีนะลูกแล้วหมออิ่มมีอะไรขัดข้องหรือเปล่าล่ะอ๋อไม่ขัดข้องหรอกนะจะไปขัดข้องได้ยังไงอาจารย์ทองไม่ขัดเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ไปหาผ้านุ่งเสื้อผ้าหรือผ้าอะไรสักชิ้นของคนที่เราสงสัยว่ามันจะเป็นกระสือแล้วเอามาให้อาจารย์ทองอาจารย์ทองจะจัดการแล้วก็ทำอะไรให้ดูดีไหมThank you.
คุณน้าให้บังเล็กช่วยไหมจ๊ะไม่ต้องวันนี้ซักเสร็จแล้วเอาไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้ยังมีกระโปรงกับผ้าถุงอีกคุณน้าชอบพูดเล่นเรื่อยเลยนะไม่ได้พูดเล่นบังฮะพูดเล่นแต่ทำจริงก็ได้ดิจ๊ะอย่างนี้นะคุณเมานะต้องกินกาแฟร้อนๆอบอุ่นร่างกายสักหนึ่งแก้วดีไหมจ๊ะบางจะเลี้ยงฉันเหรออย่างนั้นนะสิจ๊ะคนอย่างบางเละก็เป็นเจ้าบุญทุ่มเป็นเหมือนกันนะจ๊ะเอาตัวเร็วๆหน่อยเอาตัวจี้กาแฟน่ะเร็วๆหน่อยก็เร็วแล้วพอแล้วฉันจะเลี้ยงเด็ดคุณเมานะเร็วๆสิเร็วๆสิเอาแบบเข้มข้นนะโปนี่เข้มข้นนี้ไม่ต้องหัวละเร็วๆหน่อยสิยักษ์เคนาโลตรงตาเย็นเลยนะก็ต้องเพลทีนี้นะสั้นดงได้มีเศษสั้นสูงนี่อันนี้ของคุณเมานะขับใจจักแล้วสามหลับคอเดี๋ยวคนบางเลยได้ตรงกันอะไรของบางนะขอชาเปล่าๆก็พอแล้วนะได้เห็นคุณเมาดื่มกาแฟก็มีความสุขแล้วนะนี่คนอะไรที่มีลงทุนเลยขี่เหนียวที่สุดดิโอ้โหได้อย่างนี้ได้จะให้เกิดความประทับใจในผู้หญิงได้ยังไงบาเล่คุณเมาอ่ะอะไรบางโอ้นี่กะใจคอนี่กะจะเลี้ยงฉันแก้วเดียวเหรอฮะไม่ใช่อย่างนั้นนะฉันกลัวว่ากินแล้วเฮ้ยพี่นวลเป็นไรบ้างหรือเปล่าไม่เป็นไรมากหรอกขอโทษนะนวลต้องไงบอกไม่เป็นอะไรไงเดี๋ยวกลับบ้านล้างแผลก็หายแล้วผมว่าไปสุขศาลาดีกว่าหมอเขาจะได้ฉีดยากันบาดทะยักให้ด้วยถ้าทางผายจะลึกไม่ใช่เล่นไปอย่าดื้อนะไปเร็วเป่าหุ้ยมึงเป่าที่อย่างนี้ต้องห่างคลองลมเลยเย็นจะเย็นแต่แม่เฮ้ยไอ้เปี๊ยะนี่พวกมึงจะทำอะไรวะเนี่ยฮะเฮ้ยเอ็งสองคนอ่ะต้มผ้าเรียกกระสือยายสายไงพ่อพ่อกับอาจารย์ให้ฉันไปขโมยผ้านี้มาไม่ใช่หรอเออแล้วเองแน่ใจนะว่าไอ้เจ้าของผ้าผืนนี้ที่เองสงสัยว่ามันจะเป็นกระสือนั่นสิรับรองเลยอาจารย์ผ้าผืนนี้เป็นของยายสายแน่นอนนางเมากับลำพึงอะใส่ไม่ได้หรอกไม่ใส่เลยไหมก็คราวก่อนเนี่ยพวกชาวบ้านก็ไปขโมยผ้ายายสายมาต้มอย่างมึงนี่แหละแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นมาเลยนะไม่ต้องต้มเพราะว่าผ้าที่จะต้มเนี่ยมันจะคาบที่กระสือมันเช็ดปากเอาไว้แต่ข้าจะใช้วิธีลงอักขระบนผ้าแทนเว้ยแล้วเรียกด้วยอาคมมันเป็นกระสือจริงแล้วก็มันจะร้อนจนทนไม่ได้ประเดี๋ยวมันก็แจ้งมาหาเองฮะไม่เชื่อพวกเองคอยดูเอาก็แล้วกันแน่ใจฮะแน่นอนเลยอ่ะตอนไม่ไหวแล้วเว้ยร้อนละก่อนแล้วไม่เอาแล้วร้อน
หรือเปล่าว่าจริงเข้าใจไปเปียต้องขโมยไปทำไมหน้าตาตื่นนะอันนี้จะเกิดเรื่องใหญ่นะคุณนายยายสายไปไหนอะไม่รู้อะยายกับนวลคุณย่าเป็นไรก็ไม่รู้อะร้อนเฉียวร้อนจริงจริงสักสิฮะนี่มึงพวกมึงหยุดเดี๋ยวนี้พวกมึงเอาเสื้อผ้ากูมาทำอะไรฮะกูร้อนแล้วก่อนแล้วโอ้ยร้อนจริงๆไหนที่สุดเองก็ทนอาคมข้าไม่ได้นังกระสือกูไม่ใช่กระสือนะระวังตัวอาจมาเยือนถ้าเห็นดวงไไอ้ปีละอ๋อรู้แล้วเมื่อกี้เป็นขโมยผ้าคุณนายสายนั่นน่ะสินี่ไม่เห็นบอกเลยโอ้โหมัวละคุยอยู่ได้ยังมีตั้งหลายเรื่องอ่ะรีบไปเถอะเร็วไปเร็วเอาเร็วเดี๋ยวพวกเรามาด้วยเลยเอาเร็วๆไปหยิบหมวกให้พ่อด้วยนะเร็วๆ
ึ้นเหรอละพึ่งไอ้พวกนี้สิทำพิธีบ้าๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะเรียกคุณย่าฉันมาทำทรมานอ่ะก็เลยชกต่อยกันขึ้นค่ะนี่อาจารย์ทองใช่ไหมใช่มาทำอะไรที่เนี่ยอ้าวก็มาจับกระสือสิว่าผู้ใหญ่หานในเมื่อชาวร้อนตะโนดทุกคนเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่านักกันหนาไม่ใช่แล้วว่าใครมันเป็นกระสือฉันก็จะทำให้มันเห็นแล้วถ้ามันยังปากแข็งไม่ยอมรับอยู่อีกแล้วก็ฉันจะทำพิธีมันเหนือชั้นไปกว่านี้อีกแล้วดูสิว่านางกระสือนี่มันจะทนได้ไหมเฮ้ยก็เอาเลยเอาเลยใครมาทำคุณย่าฉันก็เอาสิลองดูดิเอาไหมเอาเลยหนูลำเพิ่มอย่ามุ่งใดจะช่วยเองเฮ้ยค่อยๆคู่กันก็ได้นะหยุดพึ่งผมว่าใจเย็นดีกว่านะเชื่อมเถอะอย่าทำอะไรรุนแรงเลยนี่ไม่เกิดเรื่องอะไรกันขึ้นเฮ้ยผู้ใหญ่ฉันก็ไม่รู้เจ้าพึ่งมาเหมือนกันเนี่ยนรัวไปตาใช่ไหมจากบ้านเนี่ยคืออย่างนี้จ้ะอาจารย์ทองแกนั่งทางในแล้วบอกว่ายายสายเป็นกระสือก็เลยทำพิธีเรียกจนวิ่งทุรนทุรายมาใช่ใช่ใช่ลุงนำนายใช่ใหญ่ใช่แล้วผู้ใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอปีจากแสงดาวขอโทษขอโทษขอให้ทุกคนเนี่ยฟังฉันหน่อยฉันว่าทางที่ดีที่สุดตอนนี้นะให้อาจารย์ทองเนี่ยทำพิธีต่อไปให้มันเห็นน้ำเห็นแรงกันไปเลยดีกว่าเราว่าเท่าที่คุณนายสายดิ้นทุรนทุรายอย่างนี้อ่ะมันก็เป็นหลักฐานชัดแจ้งอยู่แล้วนี่นะพิธีบ้าๆนะสิคอยดูนะถ้าเกิดว่าใครทำนะฉันจะฟ้องหมิ่นประมาทหาว่าญาติฉันเป็นกระสือเชิญร้องสิวะร้องขืนใครลองทำสิฮะแม่จะด่าให้ลืมซอยกันทั้งหมดเลยเห็นแม่จะเฉยอย่างนี้เหรอนะเอาไหมจะทำไหมจะทำอีกไหมใครหน้าไหนมันจะทำน่าจะเป็นกันดีละฮะนั่นน่ะสิผู้ใหญ่ความจริงนะอาจารย์ทองเนี่ยแกก็มีฝีมือในการปราบผีหรือจับผีลองกันให้มั่นใจเลยไหมล่ะจะได้หมดเรื่องหมดราวกันไปนี่เดี๋ยวกำนันไหนว่าไงตามจริงเนี่ยนะไอ้ทางธรรมนี่มันก็ไม่ผิดนะนะแต่ที่ฉันเป็นห่วงนี่คือทางโลกมันอาจจะมีความผิดอยู่บ้างยิ่งแม่หนูลำพึงเนี่ยแกประกาศออกมาอย่างชัดเจนเลยนะพ่อผู้ใหญ่ว่าแกจะฟ้องทุกคนในข้อหาหมิ่นประมาทความจริงนะฉันก็ไม่อยากจะยุ่งเรื่องส่วนตัวของใครหรอกใครจะเป็นกระสือก็หาเขาจะหัวมันไปละไม่หรอกหนูลำพึงอ่ะแกเป็นคนมีเหตุผลถ้าหากพูดกันดีๆแกก็คงจะเข้าใจใช่ไหมทำไมคนพวกเนี้ยเขาถึงได้ตามจองล้างจองผ่านคุณย่าของดิฉันนักหนาคุณย่าดิฉันไม่เคยไปทำความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับเขาเลยนะคะคุณลำพึงครับผมว่าอาจจะเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาวบ้านก็ได้นะฮะแล้วทำไมอ่ะเขาไม่สงสัยคนอื่นบ้างล่ะคะสงสัยแต่คุณย่าของดิฉันน่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณย่าของคุณเนี่ยชอบเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านน่ะก็เลยดูเป็นคนลึกลับฮะแต่มันไม่ยุติธรรมเลยนะคะลำพึงลำพึงอ้าวลุงผู้ใหญ่ลุงกำนันขึ้นบ้านก่อนสิจ๊ะคุณหมอมาอยู่เป็นเพื่อนหนูลำพึงก็ดีแล้วแกกำลังไม่ค่อยสบายใจครับลุงผู้ใหญ่กับลุงกำนันมีธุระอะไรกับหนูหรือเปล่าคะเดี๋ยวสิพี่พลอยไปไหนเล่าข้าจะรีบกลับบ้านทิ้งนางมุกดาให้เฝ้าบ้านคนเดียวข้าเป็นห่วงมันไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอกถ้าขืนพี่ออกไปตอนนี้ก็เท่ากับไปขัดขวางความสุขของหนุ่มๆสาวๆเขาหุยไม่รู้เรื่องเลยเออจริงของเองว่ะเออนี่ว่าแต่ว่าหมู่นี้เนี่ยหมอวิทยาก็ชักมาป้วนเปี้ยนแถวนี้บ่อยๆเหมือนกันนะ
ก็ใช่นะสิฉันถึงยังไม่ออกไปตอนนี้ไงล่ะถ้าเกิดออกไปตอนนี้แล้วคุณหมอวิทยากำลังจะขอความรักของหนูลำพึงแล้วก็จบกันพอดีพี่อ่ะหนึ่งนี่พูดอะไรเฉลยไม่ละค่ะหนูไม่ยอมให้มาทำพิธีบ้าๆกับคุณย่าเลยแน่นอนผมว่าใจเย็นดีกว่านะฮะคุณลำพึงผมมาคิดดูอีกทีมันก็ดีเหมือนกันนะฮะถ้าเขาอยากจะพิสูจน์ก็ให้เขาพิสูจน์ไปแล้วอีกหน่อยเขาก็จะได้ไม่ต้องมารบกวนคุณย่าคุณอีกความจริงเนี่ยลุงก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าแม่สายก็จะเป็นกระสือแต่ที่จะทำก็เพราะรำคาญมันจะได้หมดเรื่องหมดราวกันไปอย่างที่คุณหมอเขาว่าแล้วถ้าหากว่าหนูเลิกคุณไม่ยอมไอ้พวกนั้นมันก็จะทำกันเองแล้วมันจะเกิดเรื่องอย่างนั้นวันนี้นะหนูงั้นก็ได้ค่ะแต่ลุงกำนันกับลุงผู้ใหญ่ต้องสัญญานะคะว่าจะไม่ให้กระทบกระเทือนคุณย่าหนูไม่ต้องกลัวนะฮะคุณลำพึงในเมื่อคุณย่าคุณไม่ใช่กระสือและที่สำคัญผมไม่เคยเชื่อเลยว่าในโลกนี้จะมีกระสือและไม่กระทบอะไรคุณย่าคุณด้วยกระเทือนคุณย่าหนูไม่ต้องกลัวนะฮะคุณลำพึงในเมื่อคุณย่าคุณไม่ใช่กระสือและที่สำคัญผมไม่เคยเชื่อเลยว่าในโลกนี้จะมีกระสเดี๋ยวเธอเดี๋ยวมันต้องออกมาแน่ๆเลยกลิ่นมันแรงชะมัดเลยอะพ อย่าออกไปอย่าออกไปนะเขากำลังรอดักจับอยู่กลับเข้าร่างเดิมซะเถอะแม่แต่ข้าหิวข้าหิวกลับเข้าไปจะได้ไม่มีอันตรายเข้าไปเถอะนะแม่ฉันเถอะอย่าออกไปฉันจะช่วยแม่เองกลับเข้าไปนะอ
หลายชั่วโมงแล้วนะไม่เห็นมีวี่แววอะไรเลยอ่ะเงียบทีใช่ไหมแล้วผู้ใหญ่ฉันก็บอกแล้วว่าคุณนายสายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกระสือนะฉันพิสูจน์มาตั้งหลายครั้งแล้วนะไม่เชื่อกันบ้างเลยอ่ะอาจารย์ทองท่าทางมันจะเหลวซะละมั้งเฮ้ฉันว่ารออีกสักหน่อยนะไหนๆก็รอมันถึงขนาดนี้แล้วอ่ะไอ้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยดีกว่าจริงไหมอาจารย์ทองถูกต้องธรรมดาเนี่ยกระสือเนี่ยจะมุ่งจะไวมากนะถ้ามันได้กินของสดสดขาวๆอย่างนี้มันจะอยู่ไม่ได้หรอกคุณไปบอกให้มันรู้ล่วงหน้าแน่ๆเลยเนาะอาจารย์มามาอาจจะจริงใครจะไปบอกมันเล่าทุกคนในบ้านก็อยู่ที่นี่กันหมดแล้วนี่เอ๊ะพ่อหรือว่ามันจะออกไปหากินที่อื่นเรามาที่เนี่ยมันออกไปแล้วมันก็เลยไม่ได้กลิ่นไงจริงด้วยนะงั้นเอางี้ดีไหมคะงั้นเราบุกขึ้นบ้านเลยดีกว่าจะได้รู้ไปเลยว่ามันอยู่หรือไม่อยู่โอ้ดีเหมือนกันครับคุณลุงจะซื้อมาแล้วเฮ้ยพ่อหาถูกเลยพ่อท้องลืมไปเฮ้ยนี่จะคอยกันถึงสว่างแล้วไงฮะโอ้ฉันก็อยากรู้นะถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆพวกอาจารย์ทองหมออิ่มแล้วก็ลูกสาวเขาอะจะทำหน้ากันยังไงดีที่หน้าแตกซะบ้างไปเลยคุณยายไปว่ายังไงคะคุณลุงกำนันก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งผมว่าก็ดีเหมือนกันนะฮะต่อไปเขาจะได้หายสงสัยกันเสียทีคุณหนูลำพึงเมื่อกี้ที่ลุงเรียกหนูลงมาคุณนายสายก็นอนหลับอยู่ในห้องไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมไอ้นี่นะคุณนายอ่ะนะเวลากลางคืนมันไม่เคยออกไปไหนหรอกฉันเฝ้ายามอยู่ที่นี่นะหลายปีแล้วนะฉันไม่เคยเห็นเลยนะคุณนายออกไปข้างนอกนะก็คุณนายเนี่ยนะแกไหว้พระแล้วแกก็เข้านอนเลยอย่างนั้นขอให้ฉันขึ้นไปดูข้างบนให้รู้แน่ไปเลยว่าแกนอนอยู่ไม่ได้ออกไปไหนเอ๊ะลุงกำนันลำพึงผมว่าเรายอมดีกว่านะจะไปกลัวทำไมอะฮะในเมื่อเราบริสุทธิ์ใจเสียอย่างก็ไปเป็นพยานอีกคนนึงนะคะดีไปผมเห็นด้วยไปดูภาพคุณนายสายมีแต่ตัวหัวไม่มีผู้ใหญ่จะกล้าขึ้นไปเลยทิพย์แบงค์ฟังเล็กเห็นจ่าเลยนะผู้ใหญ่ไปที่ไปไอ้ชุยข้าไม่ได้กลัวกระสือนะเว้ยแต่ที่ข้ามาอยู่ข้างล่างเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเผื่อกระสือตัวจริงมันมาเนี่ยข้าจะได้จับมันได้ไงล่ะข้าบอกแล้วว่ายายสายเนี่ยไม่ใช่กระสือนะเพราะฉะนั้นกระสือมันออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ก็เราเอาของสดๆคราวๆเนี่ยมันล่อไว้นี่ว่ะใช่มั้ยใช่ป่ะคนไม่กลัวจะหน้าไม่ตื่นอย่างงี้แหละก็ไม่กลัวไม่กลัวหรอกตาไม่เหลืองอย่างงี้หรอกคนไม่กลัวถ้าผู้ใหญ่ยืนตรงนี้นะผีกระสือนะมันไม่กล้ามาหรอกทำไมฮะทำไมมันเป็นเพราะอะไรให้เละว่ามาดิถ้าผีกระสือมันมาตอนนี้นะ
มันกลัวผู้ใหญ่อ่ะนะจะชกตายตรงนี้เลยไอ้แหละก็ใช่นะสิไม่อย่างนั้นนะคุณนายสายจะร้องร้อนปากอย่างทุรนทุรายเหรออย่างนี้แสดงว่าจะต้องมีคนมาบอกมันแน่เลยอาจารย์นั่นน่ะสิลูกจะคิดว่าใครคิดว่าใครฮะไม่รู้เหมือนกันในเมื่อทุกคนมันก็อยู่ที่นี่กันทั้งนั้นหรือว่าสุดาว่านะจะต้องมีคนช่วยเหลือมันอยู่แน่ๆแต่เราอะไม่รู้แสนักเชียวถ้ารู้นะว่าใครจะจัดการซะให้ทำไมถึงได้จ้องทำลายกันถึงขนาดนี้ต้องสั่งสอนให้รู้สึกสบายหรือเปล่านะโอ้ยไม่ต้องรอพิสูจน์กันหน่อยละผู้ใหญ่นะจะขึ้นไปพิสูจน์นะอย่าไปปักปรำอะไรเขาอย่างนั้นมันต้องให้เห็นก่อนเออไม่อยากให้ง่ายเฮ้ยพ่อจะมาปุ๊บมันมาแล้วอาจารย์จ๋าอาจารย์ท้องฮะอาจารย์ท้องว่าไงว่าไงดูสิฮะไอ้มันไม่มีหัวนะเฮ้ยเห็นมันสวมรอยมันหรือเปล่าวะเนี่ยไอ้ใครเนี่ยใจใจคุณแม่มีอะไรจะใช้ลูกเหรอคะไม่มีแต่มีเรื่องสำคัญจะมาบอกสุดาสุดาสุดาการที่ลูกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการจับกระสือและใช้อภิญญากลั่นแกล้งคนอื่นน่ะลูกรู้ไหมว่ามันเป็นความผิดค่ะแต่ลูกทำไปเพราะความกตัญญูที่มีต่อแม่สายนะคะและการทำให้คนอื่นตกใจกลัวมันเกิดจากโทสะจริตใช่หรือเปล่าเจ้าค่ะลูกยอมรับเจ้าค่ะอารมณ์ที่เกิดจากโทสะจริตมันรวมอยู่ในความโลภโกรธหลงทำให้อภิญญาที่เธอสะสมมานานมันเสื่อมสิ้นไปโดยสิ้นเชิงคุณแม่คะแล้วเรื่องที่ลูกอยากจะช่วยลำพึงให้หลุดพ้นจากความเป็นกระสือล่ะคะจำไว้ไม่มีใครในโลกนี้จะฝืนกฎแห่งกรรมไปได้หรอกลำพึงจ้าสุดท้ายเป็นไงบ้างลูกกำนันมาแล้วนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยอาจารย์ทองเฮ้ยใช่กระสือสิ
จู่ๆเนี่ยไอ้ไส้ฝีมันก็ลอยมาแล้วมันก็ไล่กวนสุดาลูกฉันอ่ะใช่ไอ้เจ้าทองไส้มันลอยได้ไงอ่ะมันก็มีหลายสาเหตุนะคุณหมอนะอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้นางกระสือตัวเนี้ยมันมีฤทธิ์แล้วก็เวทมนต์มันนี่มันสามารถเล็งหาที่กำบังตัวโดยไม่คนเห็นตัวมันก็ได้นะเนี่ยใช่เลยนี่แหละไอ้อวดแล้วกระสือเนี่ยเขามีฤทธิ์พอที่จะเรียกหาของที่เขาจะกินไปหาตัวเองได้ปะถ้าวิชาอาคมของมันแก่กล้าแล้วก็มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์สายถ้าอย่างนั้นนะคะไอ้ที่ไส้มันลอยไปหาคุณสุดาเมื่อตะกี้เนี้ยก็แสดงว่าคุณสุดาเนี่ยใช้เวทมนต์คาถาไล่แล้วก็เรียกเข้ามาแล้วอีหมาทำมาว่าฉันอย่างนี้ก็หาว่าฉันไปกันสองนะเสกนี่มากไปเลยนะอย่าใส่ความมากเข้าไปเลยนะกำนันผมขอแจ้งความอ่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นคุณหมออิ่มคุณสุดาแล้วก็คุณแสงดาวว่าคุณย่าของดิฉันเป็นกระสือดิฉันก็ขอฟ้องหมิ่นประมาทนะคะใช่ไหมฟ้องเลยค่ะฟ้องเอาละเอาละหยุดกันนาทีเถอะพิสูจน์กันมาก็ตั้งหลายครั้งหลายคราวแล้วก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรสักครั้งฉันจึงลงมติว่าคุณนายสายไม่ได้เป็นกระสือเบื่อคอยดูนะคอยดูอะไรอ่ะฉันจะไม่เลิกล้มความตั้งใจตั้งใจอะไรก็ตั้งใจเรื่องการพิสูจน์เรื่องกระสือไงสักวันนึงอ่ะมันก็ต้องเป็นวันของพวกเราแล้วทีเนี้ยจะได้รู้ว่ามันน่ะเป็นใครเป็นกระสือกันให้หมดเลยแม่เฮ้ยยาไอ้เปียโอ้ยมึงโอ้ยของดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยสกปรกจะตายแม่มาให้สกปรกจะกินไม่กูแค่บอกข้ากินนะดูแม่ทีดิอะไรมึงไอ้เปียร้องซะตกใจเลยอ่ะทำไมดูดิฉันไปนะไงเราอ๋อพ่อหากับข้าวกินเองนะแม่ถุยน้ำลายไปอีกแล้วฉันไปแล้วเดี๋ยวสิไอ้เปียพ่อแม่นะแม่ของเองได้เปียนะแล้วถามจริงๆเองเนี่ยไม่คิดที่จะดูแลแม่เองบ้างเหรอฮะโอ้พ่อแม่เมียของพ่อนะพ่อดูแลเองสิไอ้ยี่เป็นน้องนะฉันต้องรักษาก่อนสิแต่ตัวเองไม่ได้ถูกไส้มัดนี่ต้องให้ฉันรักษาก่อนสิแต่ว่าฉันปวดหัวแล้วเธอไม่เห็นหรือไงฉันปวดเมื่อยหมดทั้งตัวพ่อให้ยารักษาแล้วอะแล้วจะเอายังไงอีกทั้งยาทั้งทาเธอล่ะปวดหัวทำไมไม่ไปขอยาพ่อก็ฉันเพิ่งปวดครับคนต่อไปเลยนะฮะสวัสดีค่ะเราไม่ทราบว่าคุณสองคนเป็นอะไรฮะคืออย่างนี้ค่ะคุณหมอสุดาปวดหัวนะคะสุดาปวดหัวนะคะปวดหมดทั้งตัวเลยค่ะตรงนี้ก็ปวดนะคะคุณหมอดูสิคะตอนที่โดนไส้ร้านนะคะทรมานมากเลยค่ะดูสิคะรอยหมันโอ้โหสุดายังปวดเลยนะคะแสงดาวมาแสงดาวโกหกค่ะคุณหมอสุดาปวดหมดยาจ้ะอ
วันนี้ย่าเป็นยังไงบ้างจ๊ะมันก็ใจหิวอยู่ว่ะลูกมึนหัวไปหมดยังไงชอบกลก็ไม่รู้สิสงสัยย่าคงจะนอนมากไปหน่อยแล้วลูกลำพึงหนูรักย่าไหมลูกทำไมจะไม่รักนะจ๊ะย่าเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กๆย่าเป็นผู้ที่มีพระคุณที่สุดในชีวิตของหนูย่าก็รักหนูเท่าชีวิตของย่าเองนะลูกนะย่านะเป็นห่วงหนูลำพึงเอ้ยถ้าหากว่าย่าเกิดเป็นอะไรไปขึ้นมานะลูกนะหรือว่าย่าพูดพลั้งเผลอขอร้องอะไรหนูหนูจะเชื่อย่านะลูกนะหนูจะเชื่อย่านะลูกไม่ค่ะหนูไม่เข้าใจย่านะมันแก่มากแล้วลูกแล้วก็ไม่สบายอีกด้วยย่ารู้ลูกรู้อาการของตัวเองดีตลอดไม่เอาจะย่าหนูไม่อยากฟังจำคำย่าเอาไว้ให้ดีนะลูกนะถ้าย่าเกิดขาดสติพลั้งเผลออะไรขึ้นมาหรือว่าขอร้องให้หนูทำอะไรแล้วก็หนูจะเชื่อย่านะลูกหนูจะเชื่อเป็นอันขาดนะลูกจำเอาไว้นะลูกนะแม่บอกแล้ววิชาทั้งหมดของแววน่ะมันเสื่อมหมดแล้วแล้วลูกคุณจะทำยังไงดีคะคุณแม่มีทางเดียวลูกต้องเริ่มปฏิบัติธรรมใหม่ตัดความกังวลทางลูกออกไปให้หมดแล้วเมื่อนั้นลูกจะได้ญาณขั้นอภิญญากลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคราวที่แล้วลูกปฏิบัติตั้งหลายปีแล้วคราวนี้กว่าลูกจะปฏิบัติได้สำเร็จลูกสาวของลูกก็คงลูกคงจะช่วยลำพึงไว้ได้ไม่ทันแม่บอกแล้วว่าอยู่ที่ตัวของลูกเองลูกต้องเริ่มปฏิบัติวันนี้และก็เดี๋ยวนี้จะเร็วหรือช้าอยู่ที่ตัวของลูกเองเท่านั้นจำเอาไว
ไปดูคุณหมอหน่อยสิอ๋อค่ะค่ะอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วค่ะนะคะอีกนิดเดียวนั่นแหละลำพึงทำเองไปดูคุณหมอเถอะแล้วก็บอกด้วยว่าคุณหมอว่ายังไงอ๋อค่ะค่ะโอ้ยคุณหนูขาคุณหนูอย่าลืมนะคะว่าของคุณนายสายเนี่ยต้องแยกไว้ต่างหากนะคะจ้ารู้แล้วจ้าค่ะหมอกลับไปแล้วเหรอพี่เมาคุณหมอว่าคุณย่าเป็นยังไงบ้างอ่ะบอกให้จำแล้วมารายงานไงอยากรู้อาการของคุณย่าเขาไปฟังเองสิครับเคอยากรู้อาการคุณย่าทำไมไม่ไปฟังเองอ่ะถามจากพี่เมาก็ได้ค่ะเมาไม่ใช่หมอนี่ก็พี่หมอเขาเคยดูแลคุณย่ามาก่อนหมออีกแล้วไปแล้วนี่อยากฟังอาการของคุณย่าบ้างไหมค่ะเอ้ยมาๆมาหายนะหายโอ้วันกินข้าวกี่มื้อเนี่ยอย่างคนนี้เนี่ยจับตัวมันดูดิว่าตัวร้อนไหมเออดูดิโอ้ขี้มูกไรนิดหน่อยว่ะเอ้าทีเดียวหายเลยเออใช้ได้เออเอาเข้ามาไอ้ดำสวัสดีพ่อหมอกันซะสิลูกเออสวัสดีลูกเฮ้ยนี่ลูกทั้งหมดเลยเลยจ้าพ่อหมอนี่ก็ทำท่าว่าจะท้องอีกคนนึงท้องอีกโอ้นี่อย่าเก่านั่นแหละนี่ชักสงกระใสแล้วเว้ยวันนี้มาทำไมกันตั้งเป็นขโยงอย่างนี้อ่ะฮะมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วหรือว่าไอ้ตัวไหนไม่ใครสบายสบายกันดีทุกคนละจ้าพ่อหมอแต่เราคือแต่อะไรเอ้าคือเราสองคนไม่อยากมีลูกแล้วเจ้าพ่อหมอว่าไงนะเราสองคนไม่อยากมีลูกแล้วเจ้าพ่อหมอทำยังไงดีเลี้ยงไม่ไหวกินกันจุเหลือเกินนะพ่อหมอ ง่ายมากเอ็งไม่อยากมีลูกเอ็งก็หยุดอะไรมองหน้ากันทำไมคิดอะไรไขว้เขวไอ้ที่บอกให้หยุดเนี่ยหมายถึงว่าหยุดกินยาเสียสิก็เท่านั้นเองแหละถ้าคุณย่าคุณกินยาสม่ำเสมออย่างเงี้ยนะร่างกายของท่านก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแต่จะมากจะน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพทางจิตใจของท่านประกอบด้วยนะคุณย่าก็ไม่ได้มีเรื่องกุ้มใจอะไรนี่คะคุณรู้ได้ไงทำไมดิฉันจะไม่รู้ดิฉันดูแลท่านอยู่ทุกวันนะคะคุณคงลืมไปแล้วมั้งในเรื่องที่ชาวบ้านกล่าวหาว่าคุณย่าคุณเป็นกระสือดิฉันไม่ลืมหรอกค่ะแต่มันก็ไม่ได้เห็นจะเกี่ยวอะไรกับสุขภาพคุณย่านี่คุณรู้ไหมว่าท่านคิดมากไม่ได้คิดมากว่ากลัวใครจะมาว่าท่านนะแต่ท่านกลัววัดคุณเนี่ยจะเดือดร้อนเพราะว่าท่านรักคุณมากผมว่าเรามาพายเรือเล่นดีกว่านะดิฉันพายไม่เป็นหรอกค่ะไม่เป็นไรผมพายให้เพราะความซนสมัยเด็กๆอะครับกว่าจะพายเรือได้ขนาดนี้นะฮะเรือล่มหลายครั้งหลายหนนะฮะแต่หวังว่าคราวนี้คงไม่ล่มนะคะเพราะดิฉันไม่อยากเปียกไม่แน่นะครับ
คิดอะไรอยู่ล่ะฮะดูท่าทางกุ้มใจจังเลยเปล่าค่ะหรือว่าคุณไม่ไว้ใจผมก็ไม่เป็นไรฉันได้แหวนวงนี้มาจากแม่ชีองค์หนึ่งค่ะท่านบอกว่าให้ใส่เอาไว้ป้องกันอันตรายแล้วก็ป้องกันพูดผีปีศาจต่างๆดิฉันก็รับคำมาท่านก็เลยเอาสายสินแล้วก็ผูกคอให้ดิฉันแล้วพอโตดิฉันก็ใส่แหวนวงนี้มาเรื่อยก็เป็นอย่างที่ท่านบอกคือใส่แหวนวงนี้แล้วดิฉันมีความรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยค่ะแต่มีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะคะคือเมื่อแหวนวงนี้โดนตัวคุณย่าคุณย่าก็จะต้องตกใจแล้วก็ตะโกนร้องว่าเจ็บเจ็บทุกทีเอ้ยหนึ่งซื้อตือหวนเนี่ยนะไปฝากแสงดาวกับสุดาหน่อยดีวะจ้ะเอา5ถุงตือหวนห้าถุงเอ้ยมึงจะซื้อไปทำไมตั้ง5ถุงล่ะในเมื่อกูมีลูกสาว2คนเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวนะจ๊ะนี่เอาให้3ถุงก็แล้วกันเฮ้ยกูไม่กินแล้วเว้ยแต่ฉันกินนี่จ้ะอ้าวอนุญาต3ถุงนี่ใส่อะไรบ้างเอาครบไหมครบลงไม่เป็นไรของอัวไม่เอาทุกอย่างหรอกอัวไม่เอาตับไตม้ามเลือดแล้วก็หมูอัวไม่เอาอัวเอาแต่ไส้อย่างเดียวเอาแต่ไส้ไอ้ยาวันนี้ไส้ไหมเนี่ยอะอะไรวะขายตือหวนไม่มีไส้แล้วมันจะเป็นตือหวนได้ยังไงอัวเขาไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคืออย่างเงี้ยเมื่อเช้าว่าไปตลาดสกนะไปหาไส้ไม่มีขายสักเส้นเลยนะอีแม่ค้าอีบอกว่าอีลุงกำนันนะมาเหมาไปหมดเลยเหมาไปเมื่อคืนเนี้ยไม่รู้อีซื้อไปทำไมเยอะแยะนั่นน่ะสิเป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะจู่ๆก็ล้มหมอนนอนเสื่อเอ้านี่
หมอวิทยามาละนี่ลูกดาบอกเมาส์มันปะลูกเดี๋ยวหนูอ่ะอยู่ต้อนรับคุณหมอวิทยาเขาเดี๋ยวแม่จะขึ้นไปดูย่าให้เองนะคิดถึงจันเนี่ยเดี๋ยวก็เสียคุณน้ำผึ้งผมมีเรื่องสำคัญจะบอกฮะหมอเดี๋ยวเพิ่งโกรธดิฮะผมยังอยากจะขอดูแหวนมงคลเก้าของคุณนะอยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างแค่นั้นเองขอยืมแหวนครับผมหมอจะเอาไปไหนแล้วไปทำอะไรคะเดี๋ยวช่วยขยับตัวหน่อยนะผมขอตรวจหน่อยนะครับผมเป็นไงบ้างครับ